สวัสดีครับ Fun Today by KTAM 11 มกราคม 2022 นะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก Goldman Sachs ยกระดับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็น4ครั้งในปีนี้เจมี่ไดมอนด์ CEO ของ JP Morgan นะครับก็ออกมาเกทับว่าน้อยไป4ครั้งเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแค่4ครั้งเขาจะเซอร์ไพรส์นะเขามองว่ามากกว่า4นี่คือมุมมองของ CEO JP Morgan นะครับเพราะเจมี่เชื่อมั่นในงบดุลที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วสุดในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนในตลาดหุ้นน่าจะเผชิญความผันผวนเนื่องจากนโยบายเข้มงวดของเฟดแสดงว่าตอนนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งตามดอทพลอตเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่พอนะพัฒนาการในตลาดเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับขาใหญ่2ขาเลยโกลแมนบอก4เจมี่ JP Morgan นะครับก็บอกว่ามากกว่านั้นมาดูลูกน้องของเจมี่บ้างนะครับมาโก้โคลาโนวิชนักกลยุทธ์ชื่อดังค่าย JP Morgan เสนอรายงานเมื่อวานชี้ให้เริ่ม buy dip หรือซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับสำหรับหุ้นสหรัฐให้เริ่มซื้อได้แล้วมองเฟดค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่สินทรัพย์เสี่ยงทนได้ในบรรยากาศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแข็งแกร่งตามวัฏจักรนะครับ cyclical recovery ย้ำสมมติฐานสำคัญของคนนี้เลยนะโอมิครอนเข้ามายุติวิกฤตโรคระบาดกลายเป็นเพียงโรคประจำถิ่นซึ่งคร่าชีวิตน้อยลงอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยแล้วเราก็นำมาใช้เป็นสมมติฐานหนึ่งของเราด้วยก็คือโอมิครอนไม่แรงนะของโคลาโนวิชเนี่ยก็บอกเลยนะว่าโอมิครอนเนี่ยจะเข้ามาทำให้มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นและมันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและหุ้นนะครับโคลาโนวิชยังคงชอบหุ้นแวลูส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจหรือ economic sensitive ซึ่งพวกนี้ถูกหมางเมินมานานจึงราคาถูกและเปิดตัวได้น่าประทับใจในปีนี้นะครับก็คือหุ้น value นั่นเองแบงค์พลังงานนะความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของเราในบทความ The Great Rotation เงินลงทุนหมุนออกจาก growth stocks ไปเข้า cyclical sectors อย่าง energy และ financialsโดยราคาน้ำมันและยิวพันธบัตรปรับตัวขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนภาวะตลาดเมื่อคืนถ้าใครนั่งดูอยู่ตอนหัวค่ำตอนกลางดึกแล้วก็มาดูเช้านี้นี่ก็คนละเรื่องนะ Nasdaq ที่สุดแล้วรีบาวแรงสุดตั้งแต่มีนาคม2020กลับขึ้นมาปิดบวกได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังจากร่วงลงรุนแรงถึงลบ 2.7% ระหว่างวันด้วยแรงซื้อของ Dip Buyers นะนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหญ่อย่างโมเมนต์เอลเอเรียนเคยบอกไว้ว่าปี2ปีที่ผ่านมาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปลงแล้วก็กลับขึ้นมานะมันมีอยู่2เสาหลักที่ค้ำยันอยู่1ก็คือสภาพคล่องที่มหาศาลและคาดการได้ของเฟดเรียกว่า massive and predictable เลยนะ liquidity เนี่ยสภาพคล่องที่มีอยู่2ลักษณะนะสภาพคล่องก็คือเยอะด้วยปั๊มเยอะ QE เนี่ยปั๊มเยอะแล้วเชื่อขนมกินได้ว่าหุ้นลงไปเดี๋ยวมีสภาพคล่องมาช่วยไว้เนี่ยเป็นความมั่นใจเขาเรียก Fed put นะครับอันนี้คือเสาหลักเสาที่1คือ Fed สภาพคล่องที่มหาศาลและเชื่อขนมกินได้นะวางใจได้ว่าเดี๋ยวมันจะมานะครับช่วยให้หุ้นมันลงไปไม่นานก็กลับขึ้นนะเสาหลักเสาที่2ของบูมมาร์เก็ตในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็คือเนี่ยแหละ Dip Buyers นะบนความเชื่อเรื่องของทีน่านะ There is no alternative ก็คือมันไม่ซื้อหุ้นแล้วคุณจะไปซื้ออะไรนะเงินก็ท่วมตลาดใช่ไหมก็กลับมาซื้อหุ้นนะจะเห็นว่าลงไปแป๊บเดียวกลับขึ้นมาเป็นตัว Vนะครับรอบนี้เนี่ยมันลงไป 4-5 วันนะแล้วกลับขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจระหว่างวันเนี่ย Nasdaq ไปเข้าสู่ correction territory เลยนะเข้าสู่แดนของการปรับฐานก็คือถ้าดูระหว่างวันเนี่ยลงไปขนาดนี้
มันลงเกิน 10% จากจุดยอดนะครับก็คือปรับฐานหรือ correction แต่ปรากฏว่าพอปิดบวกได้อย่างเนี้ยก็คือเรียกว่าด้วยดูที่ราคาปิดแล้วเนี่ยไม่ได้ปรับฐานยังรอดพ้นการปรับฐานมาได้นะมันเหมือนการปรับฐานแค่ intraday ฮะนี่นะแปลว่าเสาหลักแรกเนี่ยดูเหมือนสั่นคลอนเรื่องของ Fed liquidity ที่ว่ามากก็จะน้อยลงนะที่ว่าแน่ก็ดูเหมือนไม่แน่เพราะว่า Fed เนี่ยต้องไปคุมเงินเฟ้อถ้าเขาไม่ต้องคุมเงินเฟ้อเนี่ยเห็นหุ้นลงๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็มาปั๊มเพิ่มเดี๋ยวก็มาพูดนะบอกว่าจะผ่อนคลายแต่พอเงินเฟ้อมันค้ำคออย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าหุ้นตกแล้ว Fed จะใช้สูตรเดิมว่าถอยละกันไม่ขึ้นดอกเบี้ยเป็นไงมุมมองเงินเฟ้อก็พุ่งเลยครับนะคนก็บอกเอ้าไม่คุมเงินเฟ้อแล้วเงินเฟ้อก็พุ่งสิเพราะว่าแรงกดดันมันยังอยู่เพียบนะพอเงินพอคนมองว่าเงินเฟ้อพุ่งยิวพันธบัตรอายุยาวก็พุ่งขึ้นมาหุ้นก็ลงไปใหม่แล้วเฟ้จะเอายังไงหมดมุกถูกไหมเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเสาหลักแรกมันสั่นคลอนจริงๆหรือว่าหายไปนะก็คือเฟ้ไม่สามารถจะมานั่งอุ้มตลาดหุ้นได้แบบหนักมือนะอุ้มกันแบบแบกหามเลยเหมือน2ปีที่ผ่านมาทำไม่ได้แล้วเหลือแค่เสาเดียวที่ทำให้หุ้นมันรีบาวขึ้นมาแรงเมื่อคืนนี้ก็คือดิปไบเออร์สแต่ดิปไบเออร์สหรือว่าคนที่ซื้อเมื่ออ่อนตัวนะสายไบดิปเนี่ยนะเขาก็ต้องมีตังค์นะแล้วก็ต้องมีความเชื่อด้วยว่ามันไม่ลงนะครับแล้วมันจะถูกท้าทายด้วยอะไรเงินเฟ้อไหมนะกลางสัปดาห์นี้นะก็จะรู้กันแต่ว่าก่อนหน้านั้นคืนนี้ก็มีพาวเวลเนาะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นการซื้อดิปบายดิปนะก่อนเจอโรมพาวเวลจะแถลงคอนเฟิร์มเมชั่นเฮียริ่งต่อหน้าคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐคืนนี้4ทุ่มคอนเฟิร์มเมชั่นเฮียริ่งคู่กับเบรนัทนะเลวเบรนัทสองคนนี้ก็จะไปรับการก็มีสอบถามพูดคุยก่อนนะแล้วก็รับการคอนเฟิร์มจากวุฒิสมาชิกนะครับก็เป็นขั้นตอนนะที่เราทราบไปก็วาระใหม่เจอโรมพาวเวลก็จะได้ต่อไปอีก4ปีประธานเฟดนะครับส่วนรองประธานเนี่ยริชาร์ดคลาริดาก็มีรอยด่างหม่นหมองเล็กน้อยเรื่องของการไปเทรดหุ้นในจังหวะที่สุดๆจริงๆนะเข้าไปซื้อก่อนที่จะออกมาตรการช่วยเหลือในวิกฤตเลยนะเรียกว่าอินไซต์สุดๆเขาก็ด้วยมารยาทไม่รู้เหมือนกันนะด้วยอะไรนะแต่ว่าก็คือออกก่อนวาระแล้วก็เปิดทางให้เบรนาร์ดไปนะครับสองคนนี้พาวเวลเบรนัทก็จะไปให้แถลงต่อวุฒิสภาในการคอนเฟิร์มนะให้วุฒิสภาคอนเฟิร์มตำแหน่งนะครับก็ก่อนที่จะไปแถลงเขาจะมีการเปิดเผยร่างสุนทรพจน์ก่อนนะก็มีการไปส่งมาแล้วสำนักข่าวก็บอกมีสุนทรพจน์เตรียมไว้ล่วงหน้าของพาวเวลเนี่ยมีการระบุว่าจะใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพร้อมกำราบเงินเฟ้อไม่ให้อย่างรากลึกมองการฟื้นตัวรอบนี้แตกต่างจากรอบก่อนการฟื้นตัวรอบนี้แตกต่างจากรอบก่อนอย่างไรขยายความให้นะครับความเห็นของพาวเวลเรื่องของความแตกต่างในการฟื้นตัวเนี่ยสอดคล้องกับมุมมองของเราที่บอกเมื่อวานว่าเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันต่างจากยุค2010ถึง2020หลังวิกฤตการเงินโลกดีมานด์อ่อนแอตอนนั้นนะครับ10ปีที่ผ่านมาดีมานด์อ่อนแอแต่ปัญหาของทศวรรษใหม่คือขาดแคลนซัพพลายขณะดีมานด์ตอนนี้มันแข็งแกร่งเพราะผลสืบเนื่องของนโยบายกระตุ้นช่วงวิกฤตและตลาดแรงงานสหรัฐตึงตัวจนเข้าสู่ยุคทองของลูกจ้างนะครับนะก็ตำแหน่งงานว่างมันเยอะได้ดีลที่ดีค่าจ้างก็พุ่งภาวะเงินเฟ้อสูงมีสิทธิ์ลากยาวเช่นเดียวกับปัจจัยที่ผลักดันให้นักลงทุนหมุนเซกเตอร์จึงเป็นไปได้ว่าโรเตชันรอบนี้จะลากยาวเช่นกันนะแล้วเมื่อคืนมันคืออะไรนะยิวพันธบัตรพักตัวหุ้นเทครีบาวเปิดโอกาสปรับพอร์ตให้สมดุลไงครับนะก็มันก็ต้องมีการพักนะยิวพันธบัตรพุ่งเพราะว่าคนช็อตพันธบัตรใช่ไหมคนช็อตพันธบัตรก็ต้องมี cover shot นะก็ยิวมันก็ลงนะครับคนช็อตหุ้นเทคเขาก็ต้อง cover เหมือนกันนะมันก็ขึ้น cover แล้วก็มีแรงซื้อดิบตามน้ำถูกไหมครับนะแต่ว่าสตอรี่ของการฟื้นตัวมันไม่เหมือนรอบก่อนนะเนาะแล้วอย่าลืมว่าดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นสักแอะนะครับเทเปอริ่งยังทำไม่จบบาลานซ์ชีทยังโตอยู่เลยนะยังไม่ได้ทำ QT เลยนะทั้งหมดยังเป็นอนาคต
นะครับจะจบตรงนี้เหรอไม่ใช่นะแล้วขึ้นดอกเบี้ยเจมี่ไดมอนด์บอกว่าเกิน4ครั้งโกลแมนบอก4ความจริงประชุมเฟดปีนึงมีกี่ครั้งครับ8นะตามทฤษฎีประชุมเดือนมกราครั้งแรกของปี2022ก็ยังไม่ประชุมถ้าตามทฤษฎีเฟดขึ้นดอกเบี้ยได้กี่ครั้งครับ8นะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่า8นะไม่งั้นจะมีเสียงหัวเราะตามมาว่าเอ้ยพูดอะไรเนี่ยนะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าความจริงจุดเริ่มต้นของการความคาดหวังการปรับขึ้นดอกเบี้ยมันมาจากเท่าไหร่ไม่ถึง3เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเกิน4นะแต่ตามทฤษฎีคือ8นะผมบอกว่าถึงขึ้นดอกเบี้ย8ครั้งเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นจาก0ขึ้น8ครั้งเป็น2เท่าเงินเฟ้อยังครับยังเนาะบางคนบอกมีหนี้เยอะจะมีปัญญาใช้มั้ยถ้าทางคุณทำดอกเบี้ยให้มันต่ำกว่าเงินเฟ้อตามทฤษฎีแล้วหนี้ต่อ GDP มันจะลดลงเองนะถูกมั้ยฮะเพราะว่าหนี้มันโตไม่ทันเงินหนี้มันโตไม่ทันเศรษฐกิจนะครับก็เป็นสูตรในการลดหนี้อยู่แล้วถึงขึ้นไป8ครั้งเลยนะดอกเบี้ยแท้จริงก็ยังติดลบหนี้ก็ลดได้แล้วตกลงจะขึ้นกี่ครั้งก็เดี๋ยวดูแล้วกันให้ตลาดเป็นคนบอกนะเราไม่ยังเป็นเพียงแต่ว่าเรามองว่าเนี่ยพาเวลก็บอกแล้วว่าการฟื้นตัวรอบนี้มันแตกต่างจากรอบก่อน10ปีที่แล้วไม่เอาเพลย์บุ๊กของ10ปีที่แล้วมาใช้เนี่ยนะมันจะเหมาะไหมลองคิดเอาเองนะครับเราเชื่อว่าโรเตชันรอบนี้จะลากยาวเช่นกันก็ใช้เป็นโอกาสในการปรับพอร์ตเลยนะนะปรับพอร์ตที่สมดุลครับนี่เป็นโอกาสที่2ละเราเคยบอกไปครั้งหนึ่งตอนซานต้าแรลลี่จำได้ไหมครับซานต้าแรลลี่มันเป็นสภาวะโกลดี้ล็อกนะคนคิดว่าเศรษฐกิจคงไม่ดีอะไรมากมายหรอกเงินเฟ้อก็คงจะไม่ได้สูงนักนะแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แย่ขนาดถดถอยเป็นโกลดี้ล็อกจำได้ไหมแล้วผมบอกว่าโกลดี้ล็อกคือหนูน้อยผมทองอยู่ได้ไม่นานเล่นๆแป๊บเดียวประเดี๋ยวประดาวก็เบื่อแล้วก็วิ่งจากไปให้เตรียมพร้อมสำหรับอะไรครับความกังวลเงินเฟ้อแล้วเป็นไงตามนั้นนะเราบอกแล้วว่าโพซิชันที่ควรจะปรับผู้ลงทุนเนี่ยเคยชินกันมา10ปีโดยเฉพาะ2ปีให้หลังเนี่ยเทคยักษ์ยังไม่พอไปเอาเทคเล็กซึ่งมันก็จบแล้วนะแล้วมันก็ดิ้นตายขึ้นมานึกออกไหมควรอาศัยเป็นจังหวะในการอะไรครับนะเก็บให้ถูกตัวทิ้งให้ถูกตัวนะครับปรับสมดุลพอร์ตไม่ได้บอกว่าให้เล่นรีเฟลชันทั้งหมดหรือซิคลิคอลทั้งหมดนะแต่ว่าพอร์ตของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวไทยอ่ะเท่าที่เราเห็นน่ะก็มีแต่โกรธแล้วเป็นยังไงนะอาศัยจังหวะแบบนี้นะครับอย่าไปชะล่าใจนะเงินเฟ้ออยู่นะครับนะก็ปรับพอร์ตแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ลงทุนส่วนใหญ่อ่ะยังขาดไอ้สีม่วงในพอร์ตฟันทูเดย์นี่แหละนะหุ้นญี่ปุ่นหุ้นกลุ่มการเงินนะแล้วก็รวมถึงสีดำด้วยนะน้ำมันแล้วพลังงานเก่านะก็ให้ปรับนะปรับสมดุลสรุปให้นะครับเพิ่มเติมกองทุนที่ใช้รับมือเงินเฟ้อสูงยาวนานและดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหญ่ประกอบด้วยน้ำมัน KT Oil หุ้นกลุ่มพลังงาน KT Energy หุ้นกลุ่มการเงิน KT Finance หุ้นญี่ปุ่น KT Japan และ KT JP Fund เลือกซื้อสะสมได้ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลวันนี้เนี่ยดูเนื้อหาแล้วฟอร์แมตเหมือนคล้ายๆเมื่อวานเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆจากจีนเช่นเคยเมื่อวานก็มีเรื่องดีๆจากจีนใช่ไหม CSRC กลต.จีนบอกว่าจะมา stabilize ตลาดวันนี้ก็มีเรื่องดีๆจากจีนเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรรายงานระบุนายกหลีเค่อเฉียงส่งซิกเร่งลงทุนโครงการสำคัญสำคัญตามแผน5ปีฉบับที่14เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะบางฉบับก็บอกสนับสนุนการบริโภคด้วยนะครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นฝั่งการคลังนะอันนี้เป็นฝั่งการคลังที่ก็คงไม่ได้กระตุ้นเอาตายแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงการถดถอยให้ได้นะทำให้เศรษฐกิจมันมีเสถียรภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณกระตุ้นจากรัฐบาลจีนก็ไม่ได้แรงอะไรนะแต่เป็นสัญญาณกระตุ้นเมื่อวานเป็นสัญญาณพยุงหุ้นวันนี้เป็นสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานอาจจะดูมีอะไรสำคัญกว่าด้วยนะสัญญาณพยุงหุ้นเลยนะเราย้ำราคานี้ซื้อทั้ง KTA Shares และ KT China สำหรับผู้ที่สัดส่วนหุ้นจีนในพอร์ตยังต่ำกว่าแผนลงทุนและถือต่อไปสำหรับผู้ที่หุ้นมีหุ้นจีนครบตามสัดส่วนแล้วโดยการซื้อถัวควรเติมแค่ให้สัดส่วนกลับมาเท่ากับแผนที่วางไว้ไม่เกินกว่านั้นย้ำเรื่องสัดส่วนสำคัญกว่ามุมมองนะครับสัดส่วนอย่าเบี้ยวก็เหมือนเดิมนะครับถึงช่วง Q&A ครับเปิด2ช่องทางเช่นเคยนะครับผมจะไปอัปเดต
ทาง Facebook นะครับแล้วก็สามารถยกมือถามทาง Clubhouse ของ KTime Smart Trade ได้เช่นกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะดูทาง Facebook Live KTime Smart Trade นะครับดูคำถามที่เข้ามานะสักครู่นะครับช่วงโอ้โหเมื่อกี้ตกใจเลย KTime Smart Trade นะคือเลื่อนไปแล้วมันตัดตรงหัวตัวอักษรนิดนึงอ่ะคิดว่าช่างหัวการไลฟ์อ๋อคุณเป้บอกว่าช่วงหัวการไลฟ์นะรอการบรรยายสักครู่ไม่รู้ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะโมโหอะไรผมนะช่างหัวการไลฟ์ไม่ใช่นะช่วงหัวการไลฟ์รอการบรรยายสักครู่คุณทัศนีสวัสดีครับ KT China แนวโน้มเป็นยังไงอ๋อนี่ครับเมื่อกี้เลยนะก็ให้คำตอบไปแล้วนะเรื่องดีๆจากจีนก็ทยอยมาราคามันขนาดนี้มันไม่รู้จะขายหาอะไรนะครับนะก็คือศักยภาพการเติบโตเราคงสร้างกันดีปัจจัยเสี่ยงปัจจัยทวงปัจจัยกดดันเราก็รู้กันมาเยอะละนะแล้วราคามันก็อยู่ตรงนี้ก็ถูกมากนะครับมันเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงแต่ราคายังกับแวลูอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของมิสแมทชิ่งนะความไม่สมดุลกันอย่างรุนแรงของระดับราคากับศักยภาพการเติบโตแต่ว่ามันก็ justify มันก็มีเหตุผลของมันว่าทำไมอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าความกลัวนะแต่ความกลัวแรงกดดันใช่แต่ความไม่รู้เนี่ยไม่ค่อยละเรียกว่ารู้กันเยอะแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนาะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยกลัวความไม่รู้นะตอนนี้ก็น่าจะเป็นซื้อจะรักษาสัดส่วนนะครับไม่ให้เกินคุณทัศนีก็แนวโน้มก็คือเราเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วกันนะครับสำหรับ KT China คุณซิ่วเสียงเงียบไปอุ๊ยเสียงเงียบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทีมงานเช็คแล้วปกติครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ๋ออาจจะแต่ละท่านผมเริ่มมีประสบการณ์นะก็อาจจะดูที่เครื่องของท่านเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีท่านคนเดียวหรืออะไรอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นเครื่องของท่านนะแต่ว่าขอบคุณมากครับที่ฟีดแบ็กมานะจะได้เช็คก็ขอให้ฟีดแบ็กมาแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับคุณซิลซิลนะคุณอลิสาสวัสดีครับคุณพาลินนะคุณสวัสดีครับนะครับคุณเรย์ฟอร์เวิร์ดคุณณัฐคิดว่าตลาด price in เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยไปแค่ไหนแล้วยังเหลืออัพไซด์ดาวไซด์ที่ยังไม่ price อีกมากแค่ไหนเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้เช็ค Fed Watch 2ล่าสุดนะแต่ว่าเช็ควันก่อนมันคือ3ครั้งกว่าถูกไหมครับ4ครั้งมันยังไม่ถึง 50% คิดว่าเดี๋ยวไปเช็คอีกทีประมาณ3ครั้งกว่าผมคิดว่ายัง3ครั้งกว่าแล้วก็ซุ่มเสียงในตลาดบอกว่า4ครั้งมากกว่า4ครั้งบ้างตอนนี้อยู่ประมาณ 3-4 ครั้งนะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับยังเหลือ upside downside ที่ยังไม่ price ก็ผมขอไม่แตะเรื่องนี้มากแต่บอกไว้ว่าตามทฤษฎีแล้ว Fed ยังไม่ได้ประชุมมกราเลยก็ตามทฤษฎีแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยได้8ครั้งครับปีนี้ตามทฤษฎีนะส่วนความเห็นก็ผมมองเอาผมไม่มาให้ผมไม่มาคาดการณ์เนี่ยผมจะหาช่องจากคาดการณ์ของคนอื่นเอานะแต่ตามทฤษฎีได้8ครั้งตอนนี้ก็ 3-4 ครั้งดูแล้วกันนะว่ามันอัพไซด์หรือดาวไซด์นะคุณสล็อตเอมนะครับ WTI ลงได้ไหมคือราคาเนี่ยมันลงไปแต่ว่าลงทุนหรือเปล่าก็ถ้าชอบหุ้นแนวนี้เนี่ยราคาแบบนี้ก็ควรมีไว้บ้างสะสมนะแต่ว่าคงไม่ใช่ตัวเล่นที่ผมหยิบมาใช้สู้กับเงินเฟ้อที่คิดว่าสูงลากยาวแล้วคนในตลาดยังมองว่ามันจะชะลอลงนะแต่ผมมองไปทาง inflationista นะคือมีความเสี่ยงว่ามันอาจจะลากยาวไปอีกนะเงินเฟ้อซึมในความคิดพาวเวลเนี่ยเขาขึงขังตอนที่เขาจะ testimony แล้วให้วุฒิสมาชิกคอนเฟิร์มแต่พอวุฒิสมาชิกคอนเฟิร์มปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาไงเราก็ไม่รู้เขานะพาวเวลเนี่ยอย่าไปไว้ใจเขานะถึงเวลาเขาจะปั๊มหุ้นหรือเปล่าไม่รู้กันนะก็เพราะฉะนั้น WTI ก็ยังไม่ใช่ตัวที่ใช้สู้เงินเฟ้อกับสู้ดอกเบี้ยขึ้นตอนนี้ครับนะเป็นตัวระยะยาวลงทุน IMF อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้นะแล้วก็คงสัดส่วนไว้ไม่เยอะเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเน้นนะครับนะแต่ลงทุนได้ระยะยาวนะคุณแม่ชิดโอ้โหก็พี่ซีฟองน้องซีมอนนะอ่านให้ครบในเป็นคนเดียวกันนะครับ US Euro เท่านั้นแนวทางเป็นแบบไหนบ้าง KTUS ก็มีความชัดเจนในแง่นโยบายนะ Large Cap Growth ก็ Large Cap Growth Kolanovich เนี่ยเขาบอกว่าให้ buy dip แต่เขาบอก buy index คือว่าดูข่าวที่ละเอียดจริงเขาบอกว่า buy ดัชนีได้ดัชนีเข้าใจว่าคือ S&P 500มันมีหลายอย่างแล้วเขาก็ชอบ value ด้วยเพราะฉะนั้น KTUSเป็นโกรธร้านแคปโกรธถ้าผมบายอินผมค่อนข้างบายอินของคนนี้ไอเดียของคนนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆนะ
เดี๋ยวเราจะมีอะไรที่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนาะเดี๋ยวลองทำความรู้จักดูนะมีกองน่าจะมีกองใหม่ๆนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอให้เป็นทางการก่อนนะครับสำหรับเคส US ก็ราคานี้เหรอผมยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แล้วกันเนาะมันเป็นโกรทอ่ะเนาะมันมีความชัดเจนว่าเป็นโกรทเคสยูโรเคสยูโรนี่ผมยังสนใจมากกว่าก็เป็น small cap ยุโรปนะ small cap ยุโรปก็จะมีปนๆกันน่ะนะเขาจะแบ่งเป็น cyclical defensive หุ้นแบงค์อะไรอย่างเนี้ยนะก็ค่อนข้างเน้น cyclical อยู่นะก็น่าจะดีน่าจะดีนะครับผมว่าชอบยูโรมากกว่าถ้า2ตัวนี้นะนะคุณแม่ชิดนะผมชอบ KT ยูโรมากกว่าคุณนารีรัตน์ออยลงไปแล้วแต่ยังไม่เต็ม 15% และยังไม่มี energy ควรมี energy มั้ยออยยังต้องเติมไหมแพงไปหรือยังคือน้ำมันเนี่ยน้ำมันผมว่าตอนนี้ถูกเพราะว่าผมก็ตามน้ำมันมาตั้งนานตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพนี้เลยผมทำหน้าที่ให้ความเห็นน้ำมันกับทองในคณะกรรมการลงทุนนะก็น้ำมันเคยเห็นเมื่อ10กว่าปีก่อนมันก็เท่านี้เพราะฉะนั้นไม่แพงนะน้ำมันนี่ผมเชื่อว่าถูกนะครับราคาของอย่างอื่นที่ไม่ได้จำเป็นขนาดนี้มันยังขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโอเปกไม่มานั่งลดราคาให้เรานะก็แนวคิดแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นน้ำมันไม่แพงครับทั้งออยทั้งเอเนอร์จียังซื้อได้นะคุมสัดส่วนนะครับนะครับก็วางแผนก่อนนะออยเอเนอร์จียังซื้อได้ทั้งคู่แต่ว่าความสะดวกเนี่ยเอเนอร์จีซื้อง่ายกว่าเดี๋ยวท่านคงทราบออยจองออยหาซื้อยากนะคุณอ๋องนะหรือคุณเอิงคุณอ๋องนะถ้าสะดวกผมอาจจะเคยอ่านชื่อครั้งหนึ่งถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับรบกวนบอกชื่อที่ถูกต้องมานะผมจะได้อ่านชื่อให้ถูกต้องนะครับถ้าต้องการนะอินเดียไม่ย่อให้รับเลยตกรถไหมก็ผมบอกไปแล้วว่าผมยอมตกรถนะแต่ผมคิดว่าความเสี่ยงคือด้วยปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยที่เราสิ่งที่เราเป็นอันโนนคือบุคลิกของผู้ลงทุนอินเดียนี่แข็งแรงจริงนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะล้าเมื่อไหร่นะแต่ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมันดูไม่ค่อยเอื้อปัจจัยภายในที่ดีก็มีนะสมบัติเยอะนะครับไม่ค่อยกลัวเรื่องหนี้เท่าไหร่นะแต่เงินเฟ้อมาเงินเฟ้อกำลังจะประกาศอีกไม่กี่อึดใจไม่กี่ไม่รู้วันไหนนะเร็วๆเนี้ยเงินเฟ้อเร่งตัวมา2เดือนนะเงินเฟ้อสำหรับอินเดียกับเงินเฟ้อกับอินเดียก็เป็นของที่ไม่ควรอยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะถ้าเงินเฟ้อเร่งตัวเป็นเดือนที่3ลองดูแล้วกันนะผมยอมตกรถเอาเงี้ยผมว่ามันเสี่ยงไปนะตรงนี้นะราคานี้และมุมมองมหาภาคผมดูมหาภาคเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมให้น้ำหนักกับเรื่องนี้นะผมยอมตกรถครับคุณอินเดียคุณเพลินพันธ์ ECB มี next meeting เมื่อไหร่จะประกาศลดงบดอกเบี้ยปีนี้ไหมยูโรลงหนักสุดเมื่อคืนอ๋อหุ้นยุโรปใช่ไหมมันมีปัจจัยเขย่าขวัญอันนึงนะถ้าไปดูยูพันธบัตรเยอรมันนี่ลบเหลือแค่3ปีแล้วนะอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นอะไรเชิงสัญลักษณ์มากๆเลยยืมพันธบัตรเยอรมัน10ปีจะเป็นบวกอ่ะเนอะก็ประชุม ECB เดี๋ยวไปดูสเกดูกันได้นะครับก็รบกวนลองดูอากูนะเดี๋ยวผมต้องไปถามอากูเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าใจไม่ผิดคืนนี้นะหรือว่าในสัปดาห์นี้คืนนี้วันสองวันนี้มีคริสตินลากาดพูดเดี๋ยวลองฟังแกก่อนแต่ลากาดก็นักการเมืองนะพูดแล้วเราพยายามฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแกอาจจะต้องมีคุมเครือนิดนึงค่อยๆฟังไปนะครับแต่ ECB เนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อมันมานะปัจจัยเศรษฐกิจนี่เรียกว่านโยบายการคลังก็มีนะปัจจัยเสี่ยงข้างหน้าจะเป็นการเมืองเรื่องของเลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะในอิตาลีก็เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงการเมืองเข้ามาดรากี้ไม่รู้จะเอาไงจะขยับขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีไหมตอนนี้เป็นนายกใช่ไหมการเป็นนายกของดรากี้ช่วยทำให้การเมืองอิตาลีสงบอย่างไม่น่าเชื่อนะเขาจะเป่าไงนะเขาจะอยู่ต่อไหมหรือว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีนะซึ่งมีบทบาทน้อยลงนะครับเนี่ยการเมืองอาจจะมีเริ่มมีบทบาทเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่ผมค่อนข้างเชื่ออย่างหนึ่งคือ intention ความตั้งใจของ ECB นะความเหนียวอ่ะในการที่จะทนต่อเงินเฟ้อในการที่จะนั่งบอกว่าเงินเฟ้อมันชั่วคราวเนี่ยนะเขายังพูดอย่างนี้กันอยู่เลยนะคือไม่ได้ลุกขึ้นมาเข้มงวดอ่ะคือ ECB นี่ท่าทีอ่ะสำคัญท่าทีของ ECB ผ่อนคลายกว่าเฟดชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อาศัยจังหวะนี้เนี่ยผมคิดว่าใส่จังหวะนี้ในการที่จะ buy dip ได้นะสำหรับ Eurotech แล้วก็ Euro ด้วยนะครับนะก็ลองฟังลากาดก่อนนะแต่ผมเชื่อว่า intention ความตั้งใจของ ECB บุคลิกผ่อนคลายกว่า Fed นะครับพี่องุ่นครับ
รักไมนิ่งมากบวกคนเดียวเลยโอ้โหยินดีด้วยพี่สุดยอดเลยเนาะวันก่อนที่ถามว่าจะเอาเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็บอกว่าถ้าพี่รักพี่ชอบนะแบ่งมันคนละครึ่งกับ Energy แฮปปี้เลยนะโอ้โหพี่ยังหุ่นดีต้องยอมรับจริงนะกระโดดจากอินเดียกระโดดมายังไม่รู้ทั้งอินเดียทั้งไมนิ่งเลยนะแหมสุดยอดยินดีด้วยครับคุณณภัทรขอมุมมองเทคจีนผมมีมุมมองเทคจีนเราไม่มีนะแต่ว่ามันมีอยู่เยอะใน KT China KT China ก็เมื่อกี้มีมุมมองไปละนะก็เป็นซื้อแต่ว่าคุมสัดส่วนนะครับอย่าให้เกินพี่องุ่น KT CMVT น่าเข้าไหมเห็นมันลงมาเมื่อเวียดนามเมื่อวานใช่ไหมเงินเฟ้อกับเวียดนามเงินเฟ้อกับเวียดนามก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมผ่านก่อนนะผมผ่านก่อนสำหรับ CMVT เพราะว่ามีเวียดนามอยู่เยอะนะครับก็ยังเฉยๆนะยังเฉยๆคนมีของคนชอบมีของแค่ถือนะครับตอนนี้คุณเพลินพันนะอยากให้มีช่วงมาอัปเดตแนะนำมุมมองของผู้จัดการกองอีกขอกองดาวรุ่งยูโรเทคไฟแนนซ์เอทีไชน่าแอบรับไปนะสำหรับผู้จัดนะครับนะคุณเป้พี่ต้นใส่นะเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวคุยกันข้างในนะก็ดีเหมือนกันมีคนมาคุยด้วยนะครับดูเรื่องเวลาของรายการนิดนึงนะขอบพระคุณครับสำหรับคำแนะนำนะคุณเพลินพันคุณเรย์อยากให้ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าสีม่วงตัว KT Japan สามารถใช้รับมือเงินเฟ้อได้ยังไงอ๋อก็ยิปเอาแบบสั้นๆนะญี่ปุ่นเงินฝืดชอบเงินเฟ้อเงินเฟ้อมาช่วยปรับ mindset บริษัทกล้าปรับราคาแล้วถ้าเกิดมันกลายเป็นนิสัยที่กล้าปรับราคาเนี่ยมันจะปลดล็อกญี่ปุ่นได้ให้ช่วยกล้าปรับราคาผลักภาระต้นทุนไปให้ผู้บริโภคนะไอ้นิสัยหรือว่า mindset deflationary mindset เนี่ยถ้ามันแงะได้ด้วยรอบนี้นะเงินเฟ้อมาแรงรอบทั่วโลกเขาขึ้นราคาปุ๊บพับแล้วกล้าปรับขึ้นราคานะมันน่าจะช่วยปลดล็อกเรื่องนี้ได้ญี่ปุ่นเป็นตัวที่ได้เป็นเศรษฐกิจที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินเฟ้อทั่วโลกเพราะว่าเงินเขาฝืดนะครับพี่องุ่นขายทำกำไรอินเดียไปแล้ว 23% รอจังหวะเข้าใหม่โอ้โหสุดถึงจริงพี่โอ้ยินดีด้วยนะโอ้เยี่ยมจริงเลยนะครับอยากได้บ้างอ่ะขอบพระคุณนะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันนี้ยังไม่มีคลับเฮาส์เข้ามานะเป็นวันอังคารเดี๋ยวก็มีเซสชันต่อไปนะครับนะขอบพระคุณเลยอย่างนี้วันทุกวันนี้มีคำถามเข้ามาคึกคักดีนะครับก็เดี๋ยวเรารับไว้เรื่องของฟีดแบ็กนะอยากให้มีการอัปเดตมุมมองกองดาวรุ่งอยากได้ยูโรเทคไฟแนนซ์ไชน่านะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ที่ยังไม่มีคนมาคุยเป็นเพื่อนผมก็เดี๋ยวรับไว้ก่อนนะถ้าผมลืมทวงมาในเพจได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและทุกคำถามที่เข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุยทุกวันฟันทุกเช้า8:45 กับฟันทูเดย์บายเกทแทมสวัสดีครับ